สวัสดีครับทุกคนผมแบงค์นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับหูฟังต่อจากหูฟังคลิปนั้นของผมนะครับคือ ASUS ROG Zeta นะครับ Zeta หรือ Zeta เนี่ยแหละครับน่าจะอ่านได้2แบบนะคือหูฟังผมเนี่ยมันมีอาการเสียนะคือสัญญาณมันชอบหลุดก็คือใส่ไปแล้วมันสักพักดับสักพักเชื่อมต่อให้ใหม่สักพักดับสักพักติดอะไรเงี้ยคือมันน่าจะเสียแล้วครับก็คือผมก็ส่งเคลมไปและเขาเปลี่ยนหูฟังตัวใหม่ให้เลยนะครับผมนี่เขาแบบดีใจเลยอะเปลี่ยนหูฟังตัวใหม่ให้ผมเลยอะผมถ้าจำไม่ผิดนะคลิปที่ผมอัพเนี่ยเป็นวันที่12มิถุนายนนะคลิปหูฟังที่ผมอัพไปผมน่าจะซื้อไม่วันนั้นก็ก่อนวันนั้น1วันถึง2วันที่ผมดูประวัติการซื้อของ Shopee ไม่ได้เพราะผมขายID Facebook ไปแล้วมันเชื่อมพวก Shopee เชื่อมอะไรไว้ก็เลยดูประวัติไม่ได้นะผมก็เลยไม่มีประวัตินะว่าซื้อวันไหนผมส่งเคลมไปไม่มีประวัติการซื้อไม่มีใบเสร็จเขาก็ยังให้เคลมนะครับเคลมกับทางอีกผมส่งไปที่ตัวแทนจำหน่ายเป็นบริษัท Cinex นะครับ Thailand นะแล้วเขาก็น่าจะไปส่งเคลมให้ ASUS นะเคลมไปประมาณ2อาทิตย์ได้อ่ะ2ประมาณ2อาทิตย์ครับได้ของคืนมาผมถ้าตีไปผมซื้อ12มิถุนายนนะวันนี้28สิงหาเนี่ยรวมกัน3เดือนมิถุนายน19วันกรกฎาคม31สิงหา28วันก็ประมาณรวมกันแล้ว72วันนะครับเนี่ยครับเดือนมิถุนายนมี30กรกฎาคมมี31สิงหามี31 3เดือนเนี่ยกล้องไม่โฟกัสนะแป๊บนึงผมใช้มาแล้ว3เดือนผมส่งเคลมไปตอนแรกผมนึกว่าเขาจะซ่อมให้เฉยๆนะแต่คือเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยอ่ะคือผมว่ามันคุ้มมากเลยดีมากเลยได้ตัวใหม่หมดเลยนะมันผมคิดว่าระยะการเคลมมันจะแค่7วันเคลมแบบเปลี่ยนตัวใหม่อ่ะแต่นี่มันอ่ะมาดูกันผมยังไม่ได้แกะเลยนะผมเขาส่งผมส่งไปเนี่ยผมเสียค่าส่งเองแต่เขาส่งกลับมาให้ผมไม่เสียค่าส่งขอโทษนะครับผมมือเดียวก็จะถ่ายลำบากระบากหน่อยมีกล่องนะห่อมาแบบว่าโอ้โหโคตรหนาดูดิเนี่ยอย่างเยอะห่อมาแบบหนามากอันนี้คือผมแกะมาแล้วไงมันก็เลยดูไม่หนาแต่เขาห่อมาอย่างหนาอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปนึงนะเป็นคลิปรีวิวพวกชิ้นส่วนประกอบของโทรศัพท์แบ็คชาร์จ3ของผมนะครับนี่ดูดิมีเลขติดมาด้วยอุ้ยให้ถ่ายเลขได้เปล่าจะได้เลยนะไม่รู้ว่าคือเลขอะไรเหมือนกันนะอ๋อน่าจะเป็นเลขพวกเคมสินค้านี้ป่ะเนี่ยบริษัทซินเนกนะแต่นำเข้าเนี่ยเป็นล็อตเดิมนะล็อตที่ผมเคยซื้อก็มิถุนาเอ้ยมีนาคม63เหมือนกัน63ถึง83กล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยนะกล้องเนี้ยเป็นกล้องของ Black Shark 3นะครับคือเขาไม่ได้เด่นเรื่องกล้องจริงๆอะแต่มันสวยอะแต่แบบว่าAI มันไม่ดีเท่ากล้องแบบพวกกล้องถ่ายรูปอ่ะต้องเข้าใจแต่ภาพความคมชัดอะไรเงี้ยมันสวยเท่ากับพิกเซลที่เขาให้มาเลยแหละแต่มันอาจจะไม่ได้มีเลนส์มันอาจจะไม่ได้กว้างแต่ผมว่าผมยอมรับได้ผมไม่ได้ซื้อมาถ่ายรูปผมซื้อมาเล่นเกมคุณภาพกล้องก็ไม่ได้แย่ก็ดีตามราคาแต่แค่มันจะไม่สู้พวกมือถือที่มันชูกล้องก็แค่นั้นแต่พวกราคาที่ต่ำๆมันก็ฟันได้หมดนะดูซีเรียลนัมเบอร์ดิแป๊บนึงนะเหมือนจะเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนตัวใหม่ผมต้องดูซีเรียลนัมเบอร์970นะก็จะเปลี่ยนตัวใหม่นะผมจะซีเรียลนัมเบอร์ไว้ตรงไหนแป๊บนึงนะโอ้โหนี่เลี้ยวสุดๆเลยรายการนี้เดี๋ยวผมไปดูดิเขาเปลี่ยนตัวใหม่ผมจริงเปล่าผมจะมาเอาซีเรียลนัมเบอร์ตัวเก่าอันนี้แหละนี่เป็นมุมของผมนะนี่สวยป่าวของผมเองนะสะสมเดี๋ยวถ้าเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้ผมเลยอะซีเรียลนัมเบอร์มันต้องเปลี่ยนใช่ไหมใช่เขาเปลี่ยนจริงด้วยเนี่ยซีเรียลนัมเบอร์ตัวเก่ามันกล้องไม่โฟกัสเลยเนี่ย970อันนี้เป็น740
A00 A00 ในข้างบนมันเป็นอันเดียวกันเลยนะหมายเลข PN อันเดียวกันใช่ป่ะ B เหมือนกันนะแต่ serial number ไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะดูข้างนอกกัน CN 7726ไม่เหมือนแค่ serial number ใช่ไหม CN มันเหมือนกันไหมไม่เหมือนด้วยน่าจะตัวใหม่เลยแหละนะโอเคมันมาเดี๋ยวมาแกะกันดีกว่าเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวแกะไงดีเดี๋ยวผมขอโทษนะขอวางกล้องแบบแกะแบบว่าผมชอบเก็บซีนไว้มันสวยๆนะขอสักครู่นะครับคนดูบอกยิงไปไหนชอบเก็บแบบสวยๆเพราะผมต้องเก็บซีนในกล่องแป๊บนึงนะครับอะไรครับเนี่ยแต่ยากเกินแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแต่ยากเกินได้เป็นคนดูโหต้องขาดละถ้าจะเก็บไว้ดีๆซะหน่อยจบละขาดหมดเลยจบละจบเกมละโอ้โหขาดหมดเลยจ้าตอนแรกกะจะเก็บไว้ดีๆแต่แม่งขาดหมดเลยจ้าโคตรสวยแกะงานของผมนี่คราวที่แล้วผมแกะยังไงวะดูดิดูได้มาแบบขาดข้างหลังขาดหมดเลยเดี๋ยวเก็บกันนะเสียดายขาดหมดเลยร้อนนะเดี๋ยวผมขยับไปให้โดนพัดลมหน่อยจะกระถึกมาทำไมก็ไม่รู้คลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นแบบเรียลไทม์เลยน่าจะไม่เกิน20นาทีนะสำหรับเรียลแข็งเลยตัวใหม่แล้วมั้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะถ่ายอะไรเนี่ยโอเคนะดิ้นเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมดูข้างหลังหน่อยดูข้างล่างหน่อยมันยิบยากเลยนะผมถ่ายมือหนึ่งแล้วก็อันนี้มือหนึ่งคู่มาอย่างดีเลยแล้วก็เป็นใบคู่มือกับใบประกันนะก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างโอเคน่าจะประมาณนี้แหละน่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะผมก็เรียงหน่อยนะผมว่าแม่งดีมากเลยนะเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยของมันจะ3เดือนหรือเขาอย่างนี้หรือเขาอย่างนี้อยู่แล้วนะผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยตอนไฮเบรคข่าวเอียบัตเนี่ยผมก็ไม่ได้ส่งเคลมอาการมันก็จะเหมือนจะเสียอยู่นะไม่ต้องแกะแล้วกันเนาะมันก็เหมือนเดิมมาแหละเหมือนที่เคยรีวิวไปอะแกะยากด้วยตัวเนี้ยโอเคก็ประมาณนี้นะผมว่าโอ้โหค่อนข้างคุ้มเลยนะเขาเปลี่ยนตัวใหม่มาให้อย่างนี้เลยอะโอ้โหผมซึ้งน้ำใจเหมือนได้ตัวใหม่ก็ได้ตัวใหม่หรือว่าเป็นแบบว่าเขาเป็นของที่แบบว่าซ่อมแล้วเขาก็แบบ
ทําให้มันเป็นอันใหม่วะไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยนะว่ามันใหม่จริงหรือเปล่าคือหรือว่าเขาวันที่เคลมเนี่ยมาทําใหม่แล้วก็เปลี่ยนแบบพวกเปลี่ยนกล่องเป็น serial number อะไรเงี้ยผมไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมเขาจะเปลี่ยนตัวใหม่เลยเหรอผมก็ใช้มานานแล้วนะมันจะคุ้มเหรอถ้าเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้ก็จากที่ผมใช้งานมา3เดือนนะผมบอกเลยว่าหูฟังตัวเนี้ยการแยกเสียงนะคุณภาพของเสียงถ้าเทียบกับ HyperX Cloud Earbuds นะเป็นหูฟังที่คนใช้เยอะมากนะคนเล่นเกมใช้เยอะมากถึงไม่เล่นเกมก็ใช้เยอะนะฟังเสียงดีฟังพวกเกี่ยวกับไปดู YouTube ดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยก็ดีหมด HyperX Cloud Earbuds นะคือคนใช้เยอะมากถ้าเทียบกับตัวนี้นะผมว่าคุณภาพเสียงตัวนี้ดีกว่าดังกว่าแล้วก็แต่การแยกเสียงของการเล่นเกมเนี่ยไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะตัวนี้จะดีกว่านิดเดียวนะแต่ผมมองว่าไม่ค่อยต่างนะถ้าเทียบกับราคานะราคาตัวนั้น HyperX น่าจะประมาณ 1,400 ไปปลายนะต้นๆถึงไปปลายนะแล้วแต่หาเอาตัวนี้ก็น่าจะเหลือประมาณ 1,900-1,800 แล้วไหมตอนผมซื้อมาประมาณ 2,190 นะตอนนั้นส่งฟรีนะก็จ่ายไป 2,190 บาท2,190 บาทให้ไปเข้าเอียบัตรก็ประมาณน่าจะตีไป 1,500 เลยถ้ารวมค่าส่งก็ 1,500 ต้นๆไม่เกิน 1,550 ประมาณเนี้ยแล้วแต่คนหาได้นะว่าราคาถูกแค่ไหนตัวนี้มันจะที่สวยเฉพาะจะมีไฟอะไฟเนี่ยแต่ไม่ใช่ RGB นะไม่รู้ใช่ RGB หรือเปล่ามันมีผมไปดูในเว็บ JB มันมีรุ่นใหม่ที่ราคาแพงกว่าเนี้ยเหมือนกันเลยมันเขียนว่า RGB แต่ของผมอ่ะจะไม่มีคำว่า RGB เพิ่มขึ้นมาถ้ามี RGB ขึ้นมาน่าจะปรับไฟได้นะแต่แค่ปรับไฟได้เพิ่มต้อง 1,000 นึงเลยเหรอมันราคา 2,990 เอ้ยเพิ่มประมาณเท่าไหร่900ป่ะของผมมัน 2,190 อ่ะ2,990 เพิ่ม800อ่ะก็น่าจะมีไฟ RGB แต่มันเพิ่ม800เลยเหรอก็ถ้าข้อมูลอะไรที่ผมพูดไปผิดพลาดก็ขออภัยด้วยสำหรับใครรู้ก็สามารถชี้แจงบอกได้นะผมก็ไม่ได้มีความรู้มากขนาดนั้นนะผมก็แค่พูดตามที่พอผมพอจะรู้นะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมีถ่ายคลิปนึงนะก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมหวังว่าผมจะอัพคลิปเรื่อยๆที่ผมไม่อัพคลิปเลยเพราะผมไม่มีหูฟังนะเล่นเกมอะไรแยกเสียงไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะอัพคลิปอะไรด้วยแต่ต่อจากนี้ก็จะอัพคลิปเรื่อยๆแล้วนี่ก็เป็นคลิปหูฟังนะROG Cheetah EP2 นะครับเคลมแล้วได้ของใหม่มาผมจะลงคลิปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่ดูมากๆเลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆ